วัสดีครับค่ะขอแนะนำตัวเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ PR Rhythm ค่ะเล็กกันธิกาค่ะป๊อปธนัดนะครับค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรายการที่เราทำขึ้นมาใหม่ในวันนี้เลยนะคะ PR Rhythm Podcast ที่จะชวนทุกคนมารับฟังท่วงทำนองของงาน PR แล้วก็พร้อมการจับจังหวะของวงการสื่อสารมวลชนไปพร้อมๆกันค่ะก็เราตั้งใจอยากจะทำ PR Rhythm ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะแบบว่าให้คุณผู้ฟังคนที่ฟังอยู่นะครับมีความเข้าใจในเรื่องของการทำPR การทำประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะฮะแล้วก็จริงๆเราอยากให้เด็กๆวัยที่กำลังแบบเรียนอยู่เนาะใช่ไหมฮะน้องๆนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่อยากเป็นอยากรู้ว่า PR คืออะไรแล้วอยากทำงานด้านงาน PR งานประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะว่ามาเข้าใจกันว่า PR คืออะไรทำงานยังไงบ้างใช่ฮะแล้วก็นอกเหนือจากที่เด็กๆฟังแล้วก็อยากให้แบบว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงก็มีโอกาสได้ฟังได้ด้วยหรือว่าใครก็ตามแต่ที่อาจจะแบบเกี่ยวข้องในวงการนี้ทั้งเฉียดๆเฉียวๆอะไรเงี้ยเนาะก็แบบสามารถที่จะมาฟังกันได้เพราะฉะนั้นผ่านมาก็ฟังได้ใช่มันก็แบบจะทำให้เนื้อหามันก็จะง่ายๆอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนักอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็สัมผัสได้ครับค่ะอันนี้ก็จริงๆอันนี้เป็นEP 0ที่เราเริ่มทำเป็นตอนแรกก็คือจะแนะนำรายการว่า PR Rhythm คือรายการอะไรอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาแนะนำว่า PR คืออะไรงานประชาสัมพันธ์คืออะไรนะคะซึ่งช่องทางรับฟังของเรานะคะเราก็บอกตั้งแต่แรกเลยละกันว่าจะมีที่เว็บไซต์ JC & Co Public Relations JCPR นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube JCPR เหมือนกันแล้วก็ SoundCloud ที่จะเสิร์ชJCPR Podcast เสิร์ชรายการ PR Rhythm ได้เลย Spotify ก็เช่นเดียวกัน PR Rhythm นะคะใช่ครับซึ่ง PR Rhythm ของเราสะกดนะ PR ก็คือตัว P ตัว R แล้วก็ HYTHM นะฮะถ้าฟังกันอยู่ก็ลองนั่นดูหรือว่าถ้าดูจากที่อื่นผ่านๆใน Facebook แน่อะไรก็ลองเสิร์ชคำเหล่านี้ดูก็แล้วกันนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่แบบอยากจะนำเสนอมากๆแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของวงการ PR จังหวะท่วงทำนองต่างๆที่แบบว่าสนุกสนานหรือว่าเบื้องหลังของ PR ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะต้องเข้าใจใน EP แรกคือ EP 0ก่อนเนาะว่าจริงๆPR เป็นคืออะไรกันแน่ อะไรเงี้ยนะฮะก็จริงๆเดี๋ยวให้คุณน้องเล็กลองเล่าประสบการณ์ดีกว่าจริงๆตอนมาทำ PR นี่รู้ไหมฮะว่า PR คืออะไร PR เหรอจริงๆจริงๆไม่รู้เลยจริงๆว่า PR คืออะไรเล็กจบสื่อสารมวลชนมาก็จริงแต่เล็กไม่ได้จบงาน PR อาจจะไม่เข้าใจว่า PR คืออะไรอะไรเงี้ยก็ตอนแรกที่มาทำคิดว่าแบบสมัครมานะตอนแรกคิดว่า PR คือแบบรีเซพชันสวยๆนั่งเคาน์เตอร์หรือว่าต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นงานที่แบบมียูนิฟอร์มนั่งสวยๆอยู่หน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เข้าใจเลยจริงๆว่าต้องมาเขียนข่าวต้องมาคุยกับสื่อมวลชนหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมาทำจริงก็โอ้งานมันไม่ได้เหมือนที่เราแบบคิดไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่ากลุ่มเพื่อนๆที่ทำ PR เหมือนกันเรียกชื่องานว่า PR เหมือนกันบางคนเขาไปนั่งรีเซพชันบางคนเขาไปต้อนรับลูกค้าแบบสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะอยู่เงี้ยอยู่หน้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เคยเจอเนาะพอคนถามแบบว่าทำอะไรทำประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยพอประชาสัมพันธ์ภาพที่หลายๆคนเนี่ยคือถ้าไม่ได้อยู่ในแวดวงเนี่ยก็จะนึกว่าเราไปนั่งสวยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่นั่งสวยๆเลยหรือไม่ก็แบบว่าไปเป็นสาวเหมือนเชียร์เบียร์อะไรเงี้ยใช่เอาจริงๆถ้าเสิร์ช Google ว่า PR คือคำว่าสาวเชียร์เบียร์จะขึ้นมาก่อนเลยรับงาน PR แบบงานร้านเหล้า PR ร้านแบบคาราโอเกะอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราพูดกับผู้ใหญ่เงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างครอบครัวเล็กเองก็ยังไม่เข้าใจทุกวันนี้ว่างาน PR ที่เล็กทำอยู่คืออะไรแต่เพียงแค่เราอธิบายสโคปงานการทำงานของเราให้เขารู้ก็พอว่าเราทำอะไรอยู่เขาอาจจะไม่เข้าใจคำว่าอาชีพ PR อาชีพประชาสัมพันธ์คืออะไรแต่ว่าเขารู้ว่าเราทำอะไรและทุกวันนี้เขารับรู้แล้วว่าเราทำอะไรเหมือนกันเลยแบบว่าของปกติแล้วนะฮะเวลาจะอธิบายเจอใครอย่างเงี้ยเราจะอธิบายเขายากมากเลยถ้าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการอะไรเงี้ยจะอธิบายว่าอะไรคือประชาสัมพันธ์อะไรคือการสร้างภาพลักษณ์อะไรคือการสร้างแบรนด์อะไรเงี้ยเพราะโอ้โหกว่าจะเข้าใจว่าเราทำหน้าที่อะไรเนี่ยก็ต้องใช้คำอธิบายค่อนข้างเยอะอย่างญาติเล็กอย่างเงี้ยเขาเล็กบอกว่าเล็กทำงานกับนักข่าวเขาก็พูดว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกกล้องสักทีเมื่อไหร่จะได้นั่งประกาศสักทีอะไรเงี้ยก็เล็กไม่ได้ทำแบบนั้นเล็กอยู่เล็กบอกเล็กอยู่บ้างหลังอ่ะเล็กพูดอย่างนี้ก็ได้อยู่บ้างหลังเขาอะไรเงี้ยพูดประมาณนั้นเลยเขาถึงจะเข้าใจทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ถามแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้ออกกล้องสักทีทุกคนนึกว่าเหมือนดาราหรือเปล่าเนาะทำพีอาร์ใช่แต่ว่าการที่เขาใช้คำว่าประชาสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันก็จะว่าไปมันก็ไม่ผิด
มากนักนะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารหรือส่วนหนึ่งของการที่ติดต่อกับคนประสานงานอธิบายชี้แจงเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นรีเซพชันที่นั่งหรือพนักงานเสิร์ฟหรือเชียร์มันก็เป็นอันนึงที่ทำให้สร้างภาพลักษณ์กระตุ้นเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความหมายทั้งหมดเนาะจริงๆถ้าพูดถึงคืออะไรถ้าเอาหลักเราต้องเป็นงานเป็นการกันก่อนสักนิดนึงก็มีคนพูดหลายๆคนให้ความหมายไว้เยอะเหมือนกันเนาะฮะก็เล็กเคยลองเซิร์ชมาถ้าสมมติว่าเป็นอย่างภาคหนูหลักสูตรในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดถึงว่า PR อาจจะเป็นเขาไม่อาจจะไม่เรียกเป็นซับเซตหนึ่งของการตลาดแต่ว่ามันก็เป็นส่วนเสริมให้งานด้านมาร์เก็ตติ้งถูกไหมคะด้านมาร์เก็ตติ้งมันประสบความสำเร็จไปได้คือมันเป็นส่วนซัพพอร์ตกันไปแบบพาราเรลไปพร้อมๆกันอย่างเช่นมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะดูในเรื่องของอีเวนต์การตลาดในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของการโฆษณาการส่งเสริมการขายในส่วนของเราก็สื่อสารภาพลับองค์กรที่ดีภาพลับองค์กรที่ดีสร้างความรับรู้ให้ผู้บริโภคสร้างความรับรู้ให้ประชาชนว่าหน่วยงานนี้ทำอะไรโปรดักต์นี้เป็นยังไงเปิดใหม่นะอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเขาก็ทำการขายของเขาไปอันนี้คือความหมายในแง่ของการใช้ PR ในเชิงการสนับสนุนด้านการตลาดการสร้างการรับรู้นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไป PR ก็คือการสร้างความเข้าใจการรับรู้ของแบรนด์ขององค์กรนะฮะให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนมองภาพในแง่บวกนะฮะหรือว่าตามจุดประสงค์ต่างๆที่เราตั้งไว้ว่าอยากจะให้องค์กรนั้นๆเป็นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีไม่ใช่เฉพาะแค่การตลาดจริงๆอาจจะเป็นเรื่องขององค์กรก็ได้อาจจะเป็นการทำกิจกรรมอะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ CSR อะไรอย่างนี้ก็สร้างทำ PR ได้ใช่ฮะก็คือทำหลากหลายมากแล้วก็การทำ PR ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ช่องทางในการสื่อสารโดยใช้ผ่านสื่อมวลชนใช่ซึ่งสื่อมวลชนก็จะมีหลากหลายมากเลยครับทั้งการใช้สื่อที่เป็นสื่อแบบว่าออนไลน์ออฟไลน์อะไรแบบเต็มไปหมดหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุอย่างเงี้ยเราก็ใช้หมดเลยใช่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลักการที่แบบแตกต่างกันเหมือนกันนะฮะคุณน้องเล็กคือว่าอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราจ่ายเงินเป็นแบบสื่อที่เขาเรียกว่าเพจมีเดียคือสื่อที่ต้องจ่ายเงินอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะกลายเป็นพวกโฆษณาเป็น advertising ใช่ไหมแต่ว่าทาง PR ของเราอ่ะส่วนใหญ่จะใช้สื่อที่เป็นสื่อเขาเรียกว่าสื่อที่ได้มาเองก็คือได้มาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมันก็เป็นสื่อใช่แล้วเขาเรียกearned mediaนะฮะแต่น้องๆที่เรียนนิเทศศาสตร์การสื่อสารก็ต้องได้ยินคำพวกนี้นะฮะซึ่งเนี่ยคือการใช้PR มาเป็นส่วนเสริมส่วนช่วยทำให้งานทั้งหลายประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยใช้สื่อที่เป็นสื่อearned mediaนั่นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีไม่ใช่เฉพาะแค่ PR ที่ทำแบบนี้เท่านั้นนะฮะPRก็จะขยายความกว้างไปมากเลยมีเรื่องของดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งดิจิตอลก็อาจจะได้ยินคำว่าดิจิตอล PR หรืออะไรด้วยเพราะตอนนี้หลายๆอย่างมันก็มีการเมิร์จรวมกันเป็นเขาเรียกว่าสื่อบางอย่างก็มีซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็มิกกันหมดแล้วอ่ะใช่นะฮะเพราะสื่อออนไลน์มันเกิดเยอะมากขึ้นใช่คือไม่ว่าคุณจะทำเพจหรือจะสร้างบล็อกจะสร้างร็อกวีร็อกอะไรขึ้นมาก็เราอย่าง PR อย่างเราสามารถเรียกทางแบบสื่อพวกนี้เป็นสื่อได้หมดเลยนี่คือเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ตัวตนในการเผยแพร่สิ่งที่เขาไปทำสิ่งที่เขาไปรับมาอะไรเงี้ยเป็นการนำเสนอออกไปให้สาธารณชนได้รับรู้นี่เราก็เรียกเขาว่าสื่อเหมือนกันใช่แล้วฮะก็ทำ PR ฟังแล้วเดี๋ยวอาจจะดูแบบแค่ตอน EP 0มันก็ดูมีอะไรที่เครียดๆเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่ชอบแล้วสนุกแล้วก็รักในงานเนี่ยทำไปก็จะมีโอกาสมีความก้าวหน้าได้มีความเชี่ยวชาญได้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ความสนุกของมันก็อยู่ที่ถ้าเราได้สร้างภาพลักษณ์ให้ใครสักคนนึงให้องค์กรสักองค์กรนึงแล้วเกิดในแง่บวกคนชื่นชมเขาหรือมีผลงานปรากฏกว้างขวางอันนั้นคือสิ่งนึงที่เป็นความภาคภูมิใจเนาะใช่แล้วก็อย่างสมมตินอกจากจะสร้างมุมมองดีๆหรือถ้าแบบลูกค้ามีปัญหาองค์กรมีปัญหาเราสามารถช่วยเขาแก้ช่วยเขาปรับภาพลักษณ์ให้กลับมาดีได้อย่างสมมติมีไครซิสเราสามารถแก้ช่วยเขาแก้ได้ทันทีสามารถส่งข่าวชี้แจงไปแจ้งแก่สื่อมวลชนว่าองค์กรแก้ปัญหาแบบนี้แล้วนะอย่างเงี้ยมันก็ถือเป็นความภูมิใจอีกอย่างนึงของ PR ใช่แล้วฮะเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันไม่สามารถไปใช้อาจจะใช้เงินไม่ได้มันต้องใช้ relation ในการเข้าหาสื่อในการแก้ปัญหาซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยวันนี้ที่เราสองคนนะครับมาเล่าให้ฟังกันเนี่ยก็เป็น
หน้าที่การทำงานกว้างๆซึ่งมันยังมีทั้งเรื่องของวิธีการเรื่องของจริงๆ PR ก็มีหลายแบบนะทั้งที่อยู่ในองค์กรทั้งที่อยู่ในเอเจนซี่ที่เป็นบริษัทแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบเลยประสบการณ์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ครั้งต่อไป EP ที่1 2 3เราก็จะไล่ๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะส่วนใครอยากฟังอะไรหรือว่าอยากจะมีเรื่องอะไรที่อยากรู้ก็คอมเมนต์ได้นะฮะตามช่องทางต่างๆเขียนกันมาได้เลยเนาะก็เราจะพบกันทุกวันอังคารเอ้ยทุกวันพฤหัสที่2ที่2และ4และ4ของเดือนใช่ก็อันนี้เป็นพฤหัสแรกใช่แล้วของ EP นี้นะคะพบกันวันอังคารหน้าวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้เป็นอังคารไอ้พฤหัสเหรอพฤหัสที่2ป่ะใช่แล้วของเดือนก็คือพบกันพฤหัสหน้าเออใช่ก็คือที่4ครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่นะครับแล้วก็ถ้า2เดือนครั้งนั่นเองเอ้ยไม่ใช่2ครั้งต่อเดือนโอเคก็เห็นไหมฮะทำ PR ก็แล้วก็หลงๆลืมๆเนาะคือจะมีข้อมูลเยอะทีเดียวแต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะฟังเราก็ลองเสิร์ชหาเนาะ PR Rhythm แล้วก็มีอะไรที่อยากรู้ก็ลองเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันแบบเต็มๆวันนี้เกริ่นกันแบบเป็นน้ำจิ้มเล็กๆใน EP 0กันก่อนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ